สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมัมคลับค่ะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:00 นถึง 10:00 นทางช่อง Mcot Family 14แห่งนี้ค่ะค่ะมาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ด้วยค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะที่ mumclub.mcot ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับแม่โน้ตแม่ออนอาจารย์ไพรวันแสนสุนทรท่านอาจารย์ล่ามภาษามือนั่นเองค่ะวันนี้ข่าวเปิดรายการเป็นเรื่องราวของอะไรคะแม่โน้ตคะวันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆโน้ตเองก็พบเจอบ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณแม่ที่เป็นคนที่ขับรถให้ลูกนั่งเองเนี่ยโอ้โหก็มักจะเจอปัญหานี้เหมือนกันคือระหว่างขับรถไปยิ่งถ้าใครมีลูกมากกว่า1คนจะเจอบ่อยมากเลยนะคะคือลูกก็จะร้องงอแงโยเยหรืออาจจะแบบว่าเถียงกันทะเลาะกันในรถเราก็ต้องมีสมาธิขับรถด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องมีสมาธิจัดการกับลูกด้วยนะคะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณแม่ทุกคนประสบนะแต่เห็นเขาบอกไว้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีเรื่องราวของการร้องเพลงในรถให้ลูกๆเนี่ยสงบนิ่งลงด้วยใช่ป่ะจริงเหรอคะเพลงอะไรคะพี่เห็นเขาบอกว่าเพลงจะเป็นแบบประกอบโฆษณาของบริษัทรถแห่งหนึ่งนะคะก็บอกว่าลองให้คุณแม่เนี่ยขับรถแล้วก็ทดลองนั่งเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยลูกก็จะร้องงอแงตามภาษาของลูกแต่เมื่อเปิดเพลงนี้ให้ฟังแล้วเนี่ยพวกเขาจะมีปฏิกิริยานั่นก็คือเงียบสงบแล้วที่สำคัญเลยหลับปุ๋ยสุดยอดสุดยอดถ้าอย่างนั้นไปชมกันก่อนดีกว่าว่าเป็นเพลงอะไรแล้วเด็กที่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะมาแบบลองเปิดถ้าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะแบบว่าฟังเต็มๆนะคะแล้วก็มีคลิปเต็มๆด้วยสามารถมาชมได้ในแฟนเพจของFacebook ของเรา Mom Club นั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็เพลงนี้มีชื่อว่าอะไรคะแม่โน้ตเป็นเพลงของนักประพันธ์นะคะเขาชื่อว่าโอซามุซูซูกิค่ะซึ่งเพลงเนี้ยจะมีเสียงน่ารักน่ารักแล้วก็มีจังหวะแบบเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าการที่ทำให้หลับได้เนี่ยก็เป็นจังหวะของรถยนต์ที่ขับไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะโดย2เพลงกล่อมเด็กนี้นะคะชื่อว่าอยู่ข้างๆคุณและอีกเพลงนึงชื่อยาวนิดนึงนะคะปาปิปูปีโปโรรินอยากรู้ว่าสะกดยังไงติดตามในแฟนเพจ mumclub.mcot ค่ะใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะที่แบบว่าสามารถทำให้เด็กที่แบบว่าร้องไห้กระจองงอแงในรถสามารถหลับได้เลิศมากเลิศมากต้องไปโหลดต้องไปโหลดอ่ะแต่ที่แน่ๆค่ะชมรายการ mumclub จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอแต่วันนี้ทั้งหมดในรายการจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะ mom's roomในช่วงมัมสรุมวันนี้พบกับคุณแม่นุ้ยที่จะมาแชร์วิธีการเลี้ยงน้องเวนิชอย่างไรให้มีสมาธิและมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะสมาธินั้นสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตมัมแคร์กับคำถามที่ว่าตั้งครรภ์ได้มาระยะหนึ่งแล้วแต่เพิ่งทราบว่าเป็นโรคไขข้อแบบนี้เป็นอะไรหรือไม่มัมส์บิวตี้วันนี้เรามีเรื่องราวของการนวดมาฝากคุณแม่ๆกันครับซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของการนวดเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดเลยนะครับและปิดท้ายด้วยมอมแชร์ DIY วันนี้ณปรินและน้องเทียนเทียนจะมาสอนเด็กๆทางบ้านทำหนอนกระดึบกันครับสนับสนุนช่วงมอมส์รูมโดยยิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างลดเร็วลดเสี่ยงจากสสส. Mom's Room
ค่ะและนี่คือมัมส์รูมช่วงที่1ค่ะคุณผู้ชมค่ะการฝึกให้เด็กนั้นมีสมาธิทำให้เกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาค่ะแล้วเชื่อว่าประโยชน์ของการนั่งสมาธิเนี่ยมันส่งผลถึงจิตใจของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะมีคุณแม่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ลูกเนี่ยนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้พัฒนาในเรื่องของสติปัญญาด้วยวันนี้มาร่วมพูดคุยกันกับเราแล้วที่สำคัญเห็นลูกยังตัวเล็กอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเนาะแล้วค่ะอายุน้อยนะคะเพียงแค่3ขวบเท่านั้นค่ะสำหรับแขกรับเชิญตัวน้อยของเราในวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะคะคุณแม่วรรณพรจารุพูนผลแล้วก็น้องเวนิสหรือว่าน้องเวนิสาจารุพูนผลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวนิสสวัสดีค่ะลูกอายุกี่ขวบแล้วคะหนูกี่ขวบแล้วคะ3ขวบค่ะดูสินั่งตอบนิ่งๆ3ขวบค่ะคือมีสมาธิมากทำไมถึงให้ลูกแบบฝึกเรื่องการนั่งสมาธิตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้อะคะคือจริงๆแล้วตอนแรกไม่ได้ฝึกอะค่ะฝึกสมาธินี้เพิ่งมาฝึกได้แค่ 2-3 เดือนที่เป็นนั่งสมาธิแต่ว่าเรื่องการฝึกสมาธิคุณแม่สอนมาตั้งแต่เขาขวบนึงเลยค่ะค่ะเพราะว่าเริ่มต้นจากยังไงคะคือมีความรู้สึกว่าเวลาที่เด็กเขาไม่อยู่เฉยอ่ะแล้วคุณแม่จะเหนื่อยแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าปวดหัวก็เลยเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้เขาอยู่นิ่งจะคุณแม่ก็เหมือนเราพูดยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเขาก็ไม่หยุดทีนี้ก็เลยลองมาให้เขานั่งเฉยๆแล้วก็ดูซิเขาชอบอะไรก็มาคนพบว่าเขาชอบเล่าฟังนิทานชอบต่อเลโก้ซึ่งสมมติว่าเขาต่อเนี่ยเขาก็จะสนุกใช่ไหมคะต่อจากเล็กๆเป็นใหญ่เขาก็จะนั่งได้นานพอนั่งนานปุ๊บเขาก็จะเริ่มนิ่งขึ้นแล้วคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าเขาดีแล้วเราไปไหนอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพี่ว่าชอบเนี่ยเขาบอกเองไหมคะว่าอยากเล่นอีกอยากต่อเลโก้อยากเล่านิทานให้หน่อยหรือว่าคุณแม่สังเกตจากปฏิกิริยาตอนที่เขาอยู่กับของเล่นนั้นอยู่กับของเล่นนั้นๆเขาอยู่ได้นานกว่าอย่างอื่นค่ะอย่างเล่นคุกกิ้งทำกับข้าวก็จะเล่นแบบเดียวแต่พอเลโก้นี่เขานั่งได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นที่เราว่าสมาธินี่ดีนะแล้วก็วัยนี้น่าจะเหมาะแล้วนะคือมีจุดเริ่มต้นยังไงในการฝึกสมาธิให้กับลูกแล้วเห็นถึงข้อดียังไงบ้างที่จะมาใช้กับลูกเราตอนแรกสุดเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ท่านหนึ่งเขามาถามทำไมลูกนิ่งจังอยากให้ลูกนิ่งแบบนี้มั่งทำยังไงก็เลยบอกเขาไปว่าลองให้เขาเล่นเลโก้ดูหรือว่าลองอ่านนิทานให้เขาฟังดูแต่เด็กอย่างที่คุณบอกถ้าเป็นผู้ชายก็โอเคให้เป็นผู้หญิงปุ๊บก็จะแบบไม่ชอบไม่ชอบเล่นกับอ่านนิทานคุณแม่บอกก็ได้ผลนะให้เขาฟังนิทานทุกวันทุกวันทุกวันคุณแม่บอกได้ผลเพราะว่าเวลาเขาฟังเขาจะตั้งใจแล้วก็จะอยู่นิ่งพอเขาอยู่นิ่งปุ๊บวันหลังเขาก็จะเริ่มแบบรู้จักว่าเนี่ยคือการนั่งนิ่งๆนะค่ะสิ่งที่เราได้เห็นข้อแตกต่างจากก่อนที่ลูกทำสมาธิแล้วหลังทำสมาธิเป็นยังไงบ้างคะหลังทำสมาธิแล้วเขาทำอะไรแล้วนิ่งขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างจนคนรอบข้างเห็นความแตกต่างเลยค่ะแม่อ่านให้หน่อยคุณค่ะเดี๋ยวคุณแม่อ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณแม่คุยกับพี่เขาก่อนนะคะได้ไหมคะได้ค่ะแหมนะง่ายมากเลยเนาะก็คือว่าคือสมมติตอนแรกเนี่ยอย่างสมมติว่าเราบอกเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่จะอ่านให้ฟังนะคะค่ะเขาจะไม่ยอมนะคะต้องอ่านต้องเดี๋ยวนี้ต้องอ่านเดี๋ยวนี้แต่พอเวลาเขานั่งสมาธิหรือเขามีเหมือนเข้าใจละทุกวันนี้เขาก็จะโอเคเขารู้ว่าเขาต้องรอเขาจะรู้จักรอคอยขึ้นรู้จักอดทนรู้จักที่จะแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ก็คือว่ารู้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรมากขึ้นนะคะชัดเลยชัดขึ้นเลยชัดขึ้นเลยแล้วคนรอบข้างของเราล่ะคะมีปฏิกิริยายังไงบ้างพอเห็นลูกเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องนิ่งขึ้นสงสัยโตขึ้นหรือเปล่าอาจจะคิดว่าน้องอายุโตขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เราฝึกสมาธิให้เขาค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้ต่อต้านเขาก็ยอมทำเชื่อฟังยอมทำค่ะก็คือแค่ช่วงเวลาก่อนนอนเวลาดีๆที่หลังเล่านิทานแฮปปี้แฮปปี้ใช่ช่วงผ่อนคลายของคุณแม่คุณลูกนี่แหละแล้วก็มาหายใจกันนะคุณแม่พูด3รอบหลังจากนั้นก็ทำตามได้เท่าไหร่เท่านั้นก่อนนอนแล้วก็หลับฟันดีกันไปแค่นี้เองแล้วอย่างนี้เวลาเขาอยู่กับคุณพ่อน่าจะคนละโหมดกับคุณแม่คนละโหมดแล้วอยู่กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อก็จะเป็นแนวผู้ชายค่ะเขาก็จะแบบเล่นเล่นแรงๆแบบเอามาต่อยกันเขาก็จะแอคทิวิตี้ใส่พลังหน่อยนะแต่ก็เปลี่ยนโหมดได้โดยที่ไม่ขัดขืนอะไรแต่เวลาเขาอยู่กับคุณพ่อเขาจะเป็นอีกฝั่งนึงเขาจะเสียงดังค่ะคือเขาเป็นตัวของตัวเองมากเขาจะเสียงดังเขาจะกล้าเตะกล้าต่อยแต่อยู่กับคุณแม่เขาจะไม่ทำเขาจะค่อยๆนั่งแต่มันอยู่กับพ่อเหมือนได้ปลดปล่อยอยู่กับพ่อได้ปลดปล่อยแล้วคุณพ่อพาแสดงว่าคุณพ่อพาไปเล่นกีฬาพาไปใช่พาไปสวนสัตว์พาไปเอาท์ดอร์พาไปทำอะไรลุยๆนั่งสนามหญ้าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เห็นน่ารักแล้วก็
ดูมีสมาธินะคะว่าง่ายแบบนี้น้องๆ น้องเขาก็มีผลงานด้วยคุณแม่พาทำอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้เพิ่ง3ขวบเองค่ะก็คุณแม่ก็จะดูตามเพจเสื้อผ้าเพราะว่าคุณแม่เป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็ชอบแต่งตัวให้น้องก็จะดูพวกเพจเสื้อผ้าว่าอันไหนเขามีรับสมัครเด็กก็ไปโพสต์รับสมัครน้องก็จะแบบได้คัดเลือกให้ไปเดินแบบถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีผลงานเยอะเลยหรือเปล่าคะก็หลายแบรนด์เหมือนกันค่ะตอนนี้คุณแม่มีการเตรียมตัวยังไงเพราะว่ามีหลายๆคนก็มีลูกน่ารักแล้วก็เอาไปถ่ายงานแล้วก็เวลาไปถ่ายจริงๆเนี่ยพอถึงจริงๆต้องร้อนนู่นร้อนนี่แสงแดดแสงตาร้อนก็ร้อนคุณแม่มีบอกเขาก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอะไรยังไงเตรียมยังไงบ้างต้องบอกค่ะเพราะว่าอย่างวันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าวันนี้จะไปถ่ายแบบหรือจะไปเดินแบบบอกไม่ใช่ค่ะไปอัดรายการไม่เป็นยังไงเขาถามแบบจะมีพี่นั่งคุยกับเราแล้วเราก็นั่งเฉยๆคุยกับพี่เขาโอเคโอเคนี่ก็คุยกับพี่กวางพี่นกฮูกอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและเป็นหนึ่งข้อดีของการที่เราส่งเสริมให้เด็กฝึกนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามคุณแม่กันต่อดีกว่าว่าแนวทางในการเลี้ยงดูลูกแล้วก็วางแผนอนาคตลูกยังไงบ้างในช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วง Mom's Room ช่วงที่2ของเรานะคะยังคงอยู่กับแม่นุ้ยแล้วก็น้องเวนิสค่ะมาพูดคุยเรื่องราวน่ารักน่ารักของเด็กน่ารักนะคะวัย3ขวบที่มีสมาธิที่คุณแม่ฝึกได้ดีมากๆเลยแม่นุ้ยคะทราบมาว่าตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองท้องน้องเวนิสเนี่ยคือคุณแม่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยเป็นยังไงคะก็คือว่าคุณแม่แต่งงานแล้วก็รอคือแพลนว่าจะมีลูกเลยแต่รอมาตั้งแต่สิ้นปีแต่งสิ้นปีไงคะ 3-4 เดือนก็แล้วเอ๊ะทำไมยังไม่มาก็เลยคุยกับคุณพ่อว่างั้นเราไปทริปฮันนีมูนกันเถอะเพราะว่าไม่อยากไปแผนมีเขาไงกลัวไปแล้วจะไอ้นี่ก็เลยว่าเอาสงสัยยังไม่มีก็เลยแผนไปกลางปีพอไปถึงปุ๊บปกติเราเดินทางบ่อยก็จะแบบไม่ได้แพ้การขึ้นเครื่องหรือว่าเรือรถไฟอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทำไมมันเวียนหัวมากก็คือรู้สึกเหมือนอยากจะอ้วกแต่ก็ยังไม่ได้อ้วกแต่รู้สึกว่าไม่ไหวแฟนเขาก็เลยถามว่าเอ๊หรือว่าเธอจะมีลูกอะไรเงี้ยมีน้องแล้วก็บอกว่าไม่น่าจะหรอกอะไรเงี้ยก็ไม่พอเสร็จแล้วพอไปถึงก็เดินทางอะค่ะจากไปถึงเวนิสไปถึงเวนิสแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่สบายตัวแฟนเขาก็ไปหาที่ตรวจอะค่ะทดสอบการตั้งครรภ์ใช่ที่ตรวจมาไปหายไปชั่วโมงนึงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยไปคุยกับเขาเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยก็ต้องไม่ทำท่าแบบเหมือนให้เขารู้ว่าแบบท้องอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอเคก็ตรวจแล้วตอนนั้นจำได้แบบยืนที่ตรงในห้องน้ำค่ะยืนตรงระเบียงแล้วคือมันตรวจบ่อยตรวจมาตั้งแต่คืออยากด้วยความอยากมีมากตรวจทุกเดือนจนรู้สึกว่าโอ้ก็คงไม่มาหรอกก้มด้วยหางตาดูเอามันเป็นขีดเดียวก็เลยวางแผนเอาไว้ตรงระเบียงแล้วก็เรือมันก็วิ่งไปวิ่งมาตรงเวนิสค่ะเราก็คุยกับพ่อบอกว่าเออทำไมคนอย่างนี้ไม่มีสักทีเนาะอะไรเงี้ยคุยกันสองคนพอป้าบอกว่าเอ๊ะถ้าขีด2ขีดมันแปลว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็หันไปโอ๊ยแบบกรี๊ดลั่นตรงเวนิสเลยแบบดีใจมากได้ข่าวดีที่เวนิสก็เลยเป็นที่มาของชื่อน้องเวนิสใช่ค่ะเวนิสานะคะก็ถือว่าเป็นทริปฮันนีมูนนะแล้วก็ได้ลูกในวันที่แบบว่ากำลังท่องเที่ยวกันเลยแล้วอย่างนี้มีอาการแพ้ท้องตามมาเลยไหมพอรู้ว่าท้องปุ๊บผู้หญิงส่วนใหญ่ค่ะแพ้ท้องขึ้นทันทีเลยแพ้เลยไหมคะอ่อนแอขึ้นมาทันทีกระเป๋าตอนแรกมาคือเป็นคนที่ไปแล้วไม่ไปกับทัวร์จะไปกันเองคือลุยอะไรเงี้ยกลางแผนที่ไปกี่ประเทศก็จะไม่ไปกับทัวร์ไปกันเองสองคนเขาก็พอเสร็จปุ๊บกระเป๋าที่ลากมาสองสามใบอะค่ะโยนให้คุณพ่อเขาหมดเลยเอาไปเลยฉันไม่ไหวแล้วฉันท้องอะไรเงี้ยแล้วก็แพ้มากเลยค่ะแพ้เยอะเลยต้องจำได้ว่าต้องนั่งรถไฟค่ะจากเวนิสไปโรมค่ะคุณแม่คือพอรู้ว่าท้องนี่คืออ้วกจริงเลยค่ะอ้วกออกมาแบบแล้วจำได้ว่าตอนนั้นเดินทางตอนเช้าอ้วกแบบฝรั่งคงคิดว่าเมาอะค่ะอ้วกเสร็จแล้วก็มานอนตรงรถไฟนอนแบบหงายท้องอย่างเงี้ยแล้วพอเขาก็อยู่อีกโบกี้นึงไงค่ะแล้วคือในภาพตอนนั้นคือฝรั่งเขาก็ลากกระเป๋าเขาไปทำงานเขาใส่สูทค่ะเขาก็เดินข้ามเราแบบไม่รู้จะกี่สิบเท้าเลยเราเมาเราแบบมึนไม่รู้เรื่องแสดงว่าเยอะเหมือนกันแล้วอย่างนี้นอกจากจะแบบมีอาการวิงเวียนคลื่นเหียนอาเจียนแล้วมีแพ้อาหารอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะแพ้อาหารก็มีนะคะได้กลิ่นอยู่ต่างแดนอย่างนั้นด้วยค่ะได้กลิ่นของอะไรที่มันก็จะอ้วกอ่ะไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ค่ะแค่สามขวบ
มีสมาธินั่งอ่านหนังสือได้อะไรได้คุณแม่วางแผนเรื่องการเรียนให้ลูกเลยไหมคะแบบลูกฉันต้องมาสายแบบอย่างนี้แน่นอนวางแผนเลยไปเรียนพิเศษอย่างนี้อย่างเงี้ยมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็ให้เขาเรียนธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไปไปแต่ว่าเขาชอบร้องเพลงชอบเต้นคืออันนี้คือเขาชอบแล้วก็จะชอบแบบออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆคุณแม่ก็ให้ไปเรียนจิมเลยจิมของเด็กอะค่ะก็เขาก็ปีนอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้เวลาเขาเห็นอะไรสูงๆปีนเหมือนลิงขึ้นไปแบบอย่างเร็วฐานกายพร้อมแข็งแรงเต็มที่ก็คือปีนไปชอบมากเขาชอบก็เลยไปเรียนเลยใช่ไปเรียนเขาจะได้รู้วิธีเซฟเวลาหล่นลงมาจะได้รู้เพราะว่าแต่ก่อนเวลาเขาขึ้นบันไดเนี่ยเขาจะแบบไม่หันหลังลงเขาจะหน้าลงแล้วมันหัวปักลงไปแต่พอไปเรียนเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีค่อยๆหลังลงใช่ๆอย่างเรื่องการร้องเพลงที่น้องชอบเงี้ยค่ะไปมีไปส่งเสริมยังไงบ้างมั้ยหรือคุณแม่ส่งเสริมเองเลยคุณแม่เนี่ยฝึกร้องกับเขาแต่หลังๆก็มีไปโรงเรียนเหมือนกันพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะเขาก็จะชอบเป็นร้องเพลงไหมคะร้องเพลงพระราชาในนิทานไหมคะร้องได้ไหมคะลูกร้องให้เลยให้คุณป้าฟังหน่อยค่ะเขาส่งให้ตีต้องดังๆลูกร้องดังใจอย่าสาวันหลับพอเล่านั้นทิ้งเครื่องก่อพระราชาตัดคำบอกคงดีเลยที่ตอนละกันมาเลยที่พันเลยชาเขินน่ารักจังเลยหัวก้าวขบักโอ้โหขนาดนี้นะโอ้โหเขินหนักมากเมื่อกี้ยังดูเรียบร้อยอยู่เลยนะคะชอบปีนป่ายตอนนี้เริ่มปีนป่ายจะปีนแม่แล้วลูกจะปีนแม่แล้วไก่ตาเล่มนี้เขาจะมีมันจะมีแบบว่าลูกกวางปวดฟันนกแก้วปวดตาค่ะอันเนี้ยค่ะที่บ้านเขาจะมีอยู่กุ๊กไก่ปวดหูเนี่ยค่ะพ่อเขาก็จะเล่าเรื่องกุ๊กไก่ปวดหูใช่ไปหาคุณป้าอะไรคะป้าอะไรป้าที่เป็นป้าอะไรป้าหมออะไรนะคะป้าหมอมีเขาจะจำได้ค่ะไปหาป้าหมอนี่ท่านลุงตุ๊กปองนะคะเด็กๆชอบเพราะว่าเป็นคำกลอนคำคล้องจองแล้วก็แบบว่าเข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะคุณตุ๊กปองเก่งมากเลยเด็กๆชื่นชอบกันใหญ่คุณแม่ก็ชื่นชอบค่ะเพราะว่านอกเหนือจากการรักการอ่านแล้วได้เรื่องของการจินตนาการด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เห็นว่าลูกของเรานั้นมีสมาธิแล้วก็มีสติปัญญาที่แบบว่ามีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเลยถ้าอย่างนั้นให้คุณแม่นิยามความหมายของคำว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะค่ะก็คุณแม่คิดว่าแม่ก็เหมือนคุณครูอะค่ะคุณครูคนแรกของลูกเลยเราจะปั้นจะแต่งยังไงก็คืออยู่ที่มือของคุณแม่เพราะฉะนั้นก็คือว่าคุณแม่ก็จะเลี้ยงเขามาด้วยเหมือนกับว่าเป็นครูเป็นเพื่อนสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วคาดหวังอะไรไหมคะกับการที่เราจะต้องดูแลลูกคนนึงคาดหวังอะไรกับลูกไหมคะก็อยากให้เขาเป็นคนดีคือไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่อยากให้เขาเป็นคนดีแล้วก็อยู่กับคนหนึ่งได้ในสังคมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจและที่สำคัญเลยเนี่ยถือว่าเป็นคุณแม่อีกหนึ่งท่านนะที่ส่งเสริมดูแลลูกอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแม่วรรณพรแล้วก็น้องเวนิสามากมากขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่และน้องเวนิสไปสแตปค่ะไปสแตปลายนิ้วมือที่ต้นรักมัมค่ะกับป้าออนและลูกบังมาเร็วสแตปมาสี่กันสำหรับช่วงมัมแคร์ในวันนี้นะคะมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาค่ะว่าตั้งครรภ์มาได้ระยะนึงแล้วแต่ว่าเพิ่งทราบว่าเป็นโรคไขข้อแบบนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันเลยค่ะมัมแคร์ในภาวะตั้งครรภ์แล้วบังเอิญตรวจพบว่ามีโรคเกาต์นะครับการรักษาจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ลำบากนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะเรื่องของยาเนี่ยฮะโดยส่วนใหญ่ยาในการรักษาโรคเกาต์เนี่ยครับมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับว่าจะมีอันตรายนะฮะต่อทารกในครรภ์หรือเปล่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนะนำให้ทานยาเท่าที่จำเป็น
นะครับเบื้องต้นแนะนำให้ปฏิบัติตัวคือถ้ามีอาการของโรคเกาต์กำเริบนะฮะเช่นปวดข้อปวดบริเวณข้อนิ้วเท้านะฮะก็จะแนะนำให้นอนยกขาสูงนะฮะหรือว่าใช้น้ำแข็งประคบนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้มีอาการกำเริบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสัตว์ปีกนะฮะหรือว่าเครื่องในสัตว์หรือว่าผักที่มีลักษณะของยอดแตงยอดอ่อนนะฮะเช่นพวกตำลึงผักบุ้งนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการกำเริบบ่อยๆเนี่ยฮะอาจจะต้องปรึกษาอายุรแพทย์ทางด้านโรคข้อนะฮะเพื่อพิจารณายาที่จำเป็นที่จะต้องกินเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยยาที่สามารถที่พอจะกินได้นะแก้ปวดคือยาพาราเซตามอลนะครับส่วนยาตัวอื่นเช่นยาในกลุ่มของสเตอรอยด์นะหรือกลุ่มที่เอนเซมนะหรือในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตอรอยด์เนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางก่อนที่จะรับประทานนะครับ Mom Careขอบพระคุณนายแพทย์ร่มใสเลิศเพียรพิทยากุลแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไขข้อข้องใจถูกต้องถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วมีข้อมูลหรือว่ามีคำถามอยากจะสอบถามไม่รู้จะไปถามใครส่งคำถามของคุณมาได้นะคะทั้งทาง Instagram รวมไปถึงทาง Facebook ที่ mumclub.mcot ค่ะทุกคำถามทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้เรามี1คำถามคืออยากจะให้คุณผู้ชมนั้นเขียนเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลของเรามาค่ะวันนี้จะเป็นน้ำหัวปรีนะคะผสมอินทผาลัมนะคะวันนี้มี2รางวัลรางวัลละ2ขวดแบบนี้นะคะให้เขียนค่ะจำกัดความเกี่ยวกับสมาธิสร้างวินัยเขียนมานะคะว่าแต่ละบ้านคิดยังไงอะไรยังไงนะคะส่งมาค่ะวันนี้มี2รางวัลรางวัลละ1รางวัลละ2ที่นะใช่ค่ะมีอีก1กิจกรรมดีๆในการเรียนรู้มาฝากกันด้วยนะคะอยากเชิญทุกครอบครัวค่ะทั้งน้องๆตัวเล็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้เลยนะคะที่จะทำขึ้นนะคะที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับรายการ Mom Club ค่ะ Mcot Family 14เชิญให้คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะจะได้สัมผัสคุณค่าและความงดงามของนิทานในเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี2560ค่ะ TK Park International นะคะ Children Picture Book2017นั่นเองค่ะก็จัดกันนะคะโดยจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะรวมถึงเวิร์กช็อปด้วยนะคะทั้งเด็กๆเองผู้ที่ดูแลเด็กๆแล้วก็นักเขียนนิทานนักวาดภาพประกอบก็มาร่วมงานกันได้ตลอด 1-9 เมษายนนะคะโดยในงานก็จะมีทั้งลานที่แสดงหนังสือภาพนิทานจากทั่วโลกเลยนะคะกับนิทรรศการภาพประกอบนิทานค่ะซึ่งแน่นอนว่าเด็กๆจะตื่นตาตื่นใจกันมากๆเลยเพราะว่านิทานภาพก็เป็นนิทานที่เหมาะที่สุดสำหรับเด็กๆปฐมวัยด้วยใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จะมีวันที่1ถึง9เมษายนค่ะแต่วันที่8เนี่ยจะเป็นพิเศษสุดเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีน้องๆ นะคะไปร่วมเวิร์กช็อปกับเราค่ะกับรายการเราด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการเล่านิทานผ่านละครสั้นโดยคุณธนาวุฒิศรีเทพนะคะซึ่งน้องๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะให้เขียนนะคะเป็นความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าทำไมน้องๆถึงรักการอ่านนิทานนะคะผู้ที่โชคดีก็จะได้ร่วมเวิร์กช็อปกับเราด้วยค่ะในวันที่8เมษายนนั่นเองนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะเราร่วมสนุกกันตั้งแต่วันนี้จนถึง6เมษายนนะคะคัดเลือกผู้ที่จะเข้าไปร่วมเวิร์กช็อปกันที่8เมษายนนะคะที่ TK Park นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้ต้องพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของ Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Mom's Beauty คุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของความสวยความงามกันเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกไปนะคะเรื่องของกิจกรรมที่ TK Park ของเราวันนี้วันที่6นั่นคือวันสุดท้ายที่น้องๆสามารถเขียนคอมเมนต์มานะคะว่าน้องๆชอบอ่านนิทานเพราะอะไรนะคะแล้วจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราในวันที่8เมษายนนั่นเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วรีบๆส่งกันเข้ามาแต่ในช่วงนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการนวดชอบมั้ยคะชอบมากค่ะโดยเฉพาะทั้งนวดตัวนวดเท้านวดไทยดีหมดเลยดีหมดเลยแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่กำลังใกล้คลอดหรืออะไรเงี้ยห้ามนวดจริงหรือเปล่าจริงไหมเคยได้ยินนะเคยได้ยินแต่จริงๆแล้วคุณแม่ที่ใกล้คลอดหรือว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่ก็สามารถนวดได้แต่จะนวดยังไงให้ถูกวิธีแล้วเหมาะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ Mom Beautyวันนี้จะมานวดให้คุณแม่ดูแล
ก่อนคลอดนะคะการนวดก่อนคลอดทำไมถึงต้องนวดกันเพราะว่า1คุณแม่เนี่ยมีอาการเป็นตะคริวนะคะ2ก็คือปัสสาวะบ่อยนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะทำการโกรยหรืออะไรคือให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายโยกนะปุบไปมาเพื่อให้ข้อต่อมีการยืดหยุ่นนะคะเสร็จเขาแล้วหยุดได้แล้วประมาณ25ครั้งจากเราประมวลคร่าวๆนะคะแล้วก็ช้อนฝ่ามือแล้วช้อนขึ้นมาก็เปิดหน้าขาคุณแม่ได้ค่ะเอาส้นเท้าจดตรงก้นย้อนได้ได้ละประมาณ50ครั้งนะคะประมาณช้าๆค่ะนี่เราจะผ่อนคลายด้านเมื่อยหลังนะคะคุณแม่สะโพกตะแคงโกยด้านหลังนะคะโกยค่ะโกยขึ้นนะคะฉีกผ้าลำตัวออกดุลไปข้างหน้าค่ะไปในทิศทางเดียวค่ะอันนี้ช่วยเลิกการปวดสะโพกค่ะล้าวเป็นการนอนหลังไม่ถึงพื้นอย่างเงี้ยเมื่อยปวดรื้อแปลกด้านข้างค่ะไล่พอตัวเราไล่เงี้ยปุ๊บมันด้านข้างมันจะลงไปที่หน้าขาช่วยลดการตะคริวเขาคุณแม่มาตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนล้านะมันจะเมื่อยนะช้อนเอาเท้าซ้ายช้อนนะเท้าขวาแล้วก็ยันค่ะควรจะบิดข้อเท้าของตัวเองนะคะดุลแหวกเอาต้นเท้าดุลนับประมาณ 1-5 พอค่ะนับในใจแต่ต้องถอยหลังออกแล้วก็กดไปในท่าเดิมทีนี้เราจะมาเข้าจุดที่สำคัญที่หน้าท้องโกรยหลังขาตะเกียบไม่เท่าไหร่ค่ะจะสำคัญที่หน้าท้องมากโอเคแยกเท้านิดนึงจะได้เป็นหลังก็ถือว่าคนท้องก็สามารถนวดได้เช่นกันแต่ต้องอยู่ในการดูแลหรือว่าผู้เชี่ยวชาญถึงจะนวดได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากนวดนะคะสำหรับคุณแม่ก็เชิญได้ที่สมาคมนวดแพทย์แผนไทยเมื่อกี้ดูคุณแม่แบบสบายมากเลยแต่ก็จริงๆนะเพราะว่าเราต้องแบกน้ำหนักเอาไว้โดยเฉพาะคนท้องเนี่ย9เดือนเต็มๆมันก็เปลี่ยนแปลงสรีระแล้วก็ความเมื่อยล้ามากๆเลยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสามารถดูแลตัวเองได้แบบไหนก็สามารถเลือกทำกันได้เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559แล้วนั่นก็คือพระบรมราชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในวาระต่างๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษไปกว่าเดิมค่ะคือจะมีภาพพระบรมสาทิสลักษณ์จากหลากหลายศิลปินที่รวบรวมจัดทำขึ้นภายใต้ชื่อเพจสานต่อที่พ่อทำมาฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับวันนี้เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์จากคุณเป็นของหม่อมหลวงธีราธรจิรประวัตินะคะใช่ค่ะโดยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในวันนี้นะคะเป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศในครั้งที่13ที่วิทยาลัยครูนครปฐมจังหวัดนครปฐมวันศุกร์ที่13เมษายนปีพุทธศักราช2516ค่ะการทำสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่ของที่พ้นสมัยหรือน่ากระดากอายหากเป็นของที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก
และให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าเพราะความดีนั้นทรงค่าและทรงผลดีอยู่ตลอดกาลมิได้เปลี่ยนแปลงมีแต่ค่านิยมในความดีเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้มัมแชร์ของเราเป็นมัมแชร์กับ DIY ประดิษฐ์สิ่งของของเล่นที่ใช้วัสดุเหลือใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้แล้วนำมาทำเป็นของเล่นให้กับลูกได้เล่นกันวันนี้เห็นบอกว่าจะเป็นหนอนกระดึบกระดึบหนอนน้อยกระดึบกระดึบเด็กๆชอบมากเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะมัมแชร์ DIY หนอนกระดึบเหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไปสามารถส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการการระบายสีและส่งเสริมเรื่องของสมาธิครับสวัสดีครับนายคำปินสวัสดีครับเทียนเทียนวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงมัมแชร์ DIY ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำของเล่นสนุกสนุกแล้วก็น่ารักด้วยสนุกสนุกน่ารักน่ารักยังไงเหรอครับนายปินก็วันนี้เราจะมาทำหนอนกระดึบนี่หนอนกระดึบกระดึบแบบนี้เลยน่ารักจริงจริงด้วยครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำกันนะครับเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยวัสดุอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้กระดาษสีกระดาษขาวกาวดินสอไม้บรรทัดสีทราบกันแล้วนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์เรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับเริ่มจากเลือกสีกระดาษนะครับเลือกสีกระดาษที่ถูกใจเราโอเคมาตีเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ1ช่องนะ1ตัวนะครับจะมีขนาด10เซนติเมตรกว้าง10เซนติเมตรยาว13เซนติเมตรแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบ่งกระดาษนะครับออกเป็น3ส่วนนะครับ1เซนติเมตรกว้าง1เซนติเมตร1ส่วนกว้าง6เซนติเมตร1ส่วนและกว้าง3เซนติเมตรอีก1ส่วนแบบนี้ yeah. นะครับจากนั้นนะครับในส่วนที่เป็น6เซนติเมตรนะครับเราจะมาแบ่งเป็นช่องละ1เซนติเมตรแบ่งเป็นช่องละ1เซนแบบนี้แล้วขีดเส้นเลยเป็นตารางตีมาเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยตัดกระดาษออกมากันไกลจิ๋วกันไกลจิ๋วเห็นแล้วคะโอเคเรียบมาอันนี้คือตัวหนอนเหรอใช่แล้วครับแล้วจากนั้นเราจะกรีดช่อง1เซนนี้นะครับแต่ละช่องเราจะกรีดแยกออกมาเลยกรีดออกมาใช่ครับเสร็จแล้วค่ะโอเคเยี่ยมมากครับไหนเป็นช่องยางเป็นแล้วนะนะครับจากนั้นนะครับพอได้กระดาษเป็นช่องๆแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาม้วนนะครับแล้วติดกาวพับตามรอยก่อนก็ได้พับตามรอย1เซนกับ6เซนกาก้าวตรงส่วน1เซนนี้แล้วครบโค้งส่วนที่เป็นตัวนี้ขึ้นมาติดเข้าเลยติดได้ไหมค่อยๆทำติดหนอนดีเห็นจับแบบนี้ได้แล้วเราใกล้จะได้เป็นตัวหนอนแล้วจากนั้นหนอนจะต้องมีหน้าตาแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาของตัวหนอนซะต่อไปตัดเหรอครับตัดเลยตัดได้เลยครับตัดไหวไหมระวังไปโดนตรงเขาที่เป็นเรดาร์เนี่ยจะตัดยากหน่อยนะครับเราก็จะได้หน้าของตัวหนอนแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาหน้าตัวหนอนนี้นะครับไปติดกับส่วนที่เป็นหัวหนอนด้านไหนก็ได้นะครับติดตรงนี้
ไม้เสียบลูกชิ้นนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับตรงส่วนที่เป็นก้นหนอนตรงนี้กับส่วนที่เป็นหัวหนอน2อันนะครับเป็นแบบนี้แล้วของเทียนเองเอาไปประกอบร่วมกับอะไรได้นะล้อล้อมีล้อด้วยโอ้ที่บ้านมีล้อเอามาประกอบเพิ่มได้ได้แล้วสำเร็จเป็นตัวหนอนกระดึบกระดึบส่วนของเทียนเทียนกลายเป็นหนอนติดล้อไปเลยดูจะเจ๋งนะเนี่ยมีความคูว้าวน่ารักไหมครับเทียนเทียนน่ารักครับใช้ได้อยู่เนาะนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มความสนุกเข้าไปนะครับเราก็สามารถใช้ตุ๊กตากระดาษตัวหนอนเนี้ยนะครับผมทำมากๆแล้วเอาไปประกอบเล่านิทานก็ได้เอาไปเล่าเรื่องเป็นนิทานรวมกันเนี้ยนะครับอาจจะเป็นนอนแข่งกันดีไหมนะครับผมเป็นแบบนี้และนี่ก็คือหนอนกระดึบกระดึบนะครับแต่ถ้าติดล้อก็จะไม่กระดึบแล้วนะครับเป็นแบบนี้เหมือนของเทียนเทียนเลยนะครับผมและน้องๆท่านไหนนะครับที่มีไอเดียสร้างสรรค์ดีๆแบบนี้และอยากแชร์ให้กับน้องๆท่านอื่นได้ทราบนะครับส่งไอเดียของน้องๆมาที่ facebook.com/mumcup.mcot นะครับผมน้องๆท่านอื่นจะได้สนุกไปด้วยกันนะครับผมและวันนี้นับปีและน้องเทียนเทียนขอลาไปก่อนไปเล่นหนอนกระดึบกันนะนะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมอมแชร์แต่พอติดล้อแล้วถ้าใส่มอเตอร์อีกนิดนึงนี่นะคะแข่งกันได้เลยเจ๋งมากแต่เมื่อกี้ก็ใช้มือแข่งกันได้นะกระดึ๊บกระดึ๊บก็ทำเป็นแบบเล่านิทาน Family หนอนน้อยนะคะก็สนุกสนานเป็นกิจกรรมยามว่างกิจกรรมดีๆที่ทำกันในช่วงปิดเทอมนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหยุดยาวสงกรานต์เราด้วยนะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยยังไงถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องของไอเดียดีๆแบบนี้ DIY ดีๆก็แชร์เข้ามาได้นะคะทั้ง Facebook mumcup.mcot แล้วก็ในโพสต์ของ Instagram ของเราด้วยนะคะตอนนี้เรามีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมั้ยคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะมีชื่อคลิปว่ากินไก่ไปชมกันค่ะมอมแชร์คือมันกรุบอ่ะมันกระดูกแตกไปเลยนะพอแล้วกินไก่น่ารักเชียร์นะคะของรางวัลมอบให้ใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าผ้านะคะลดโรคร้อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ส่งคลิปวิดีโอมาแล้วคลิปของท่านได้รับการออกอากาศแบบนี้ก็รับกระเป๋าผ้าไปเลยนะคะ2สีด้วยกันใช่ค่ะก็ส่งมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจนะคะ Facebook mumcup.encoreinbox เข้ามาแล้วก็โพสต์กันเข้ามาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงนะคะถ้ามีคำถามหรือว่ามีเรื่องราวดีๆอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันนำเสนอก็ส่งมาได้ที่เดียวกันเลยนะคะทั้ง Facebook Instagram mumcup.mcot นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการค่ะแต่เราจะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางช่อง Mcot Family 14แห่งนี้วันนี้เราทั้งหมดลากันไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ